เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้นำเสนอเรื่องของเครื่องออกกำลังกายที่มันแพงเกินจริงครับลู่วิ่ง 700,000 800,000 บาทนำเสนอกันไปแล้วล่าสุดกทม.เหมือนจะงานเข้าต่อเนื่องนะครับเพราะล่าสุดมีคนออกมาแฉเพิ่มอีกแล้วก็คือเพจเดิมเพจ G Strong ต่อต้านการทุจริตไปพบว่าเรือเป็ดฮะนี่เรือเป็ดเหลืองหรือจักรยานน้ำเป็ดน้อยอ่ะแล้วแต่จะเรียกกันเขาบอกว่าไปเจอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์กีฬาวารีพิรมลำละ 30,000 กว่าบาทแต่พบว่าราคาที่ขายกันท้องตลาดเนี่ยตกอยู่ที่ 20,000 ถึง 20,000 กว่าบาทก็คือแพงกว่าราคาความเป็นจริงเนี่ยประมาณ 50% ดังนั้นเนี่ยก็เลยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกันหน่อยนะครับไปดูรายละเอียดกันครับแฟนเพจ Facebook ชมรม Strong ต้านทุจริตประเทศไทยครับได้โพสต์ภาพนี้จักรยานน้ำรูปเป็ดสีเหลืองแบบ2ที่นั่งหรือที่เราเรียกกันเรือเป็ดเรือเป็ดนะครับปกติเวลาใครไปสวนเนี่ยก็ปั่นเล่นกันจีบกันนะฮะคู่รักหนุ่มสาวเนี่ยอันนี้เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆวัสดุเนี่ยทำจากไฟเบอร์กลาสเรือเป็ดนี้ถูกจัดซื้อที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมคลองสามวากรุงเทพซึ่งกรุงเทพมหานครจัดซื้อมา15ลำครับ 495,000 บาทคิดเฉลี่ยตกราคาลำละ 33,000 บาทแต่จากการตรวจสอบราคาขายทั่วไปในท้องตลาดตกอยู่ที่ลำละ 20,000 ถึง 22,000 บาทก็คือเขามองว่าแพงกว่าลำละ 10,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดโครงการจัดซื้อดังกล่าวเป็นการเสนอราคาแบบเฉพาะเจาะจงด้วยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเสนอราคา 495,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่ากับราคากลางทำสัญญากันเนี่ยครับ25เมษายน67นี้เองทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรือเป็ดที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมพบว่าไอเรือเหล่านี้เนี่ยถูกเก็บไว้หลังฟิตเนสฮะจุดเดียวกับที่เพจชมรม G Strong ต้านทุจริตแห่งชาติเนี่ยท่านก็มีการถ่ายภาพไว้ในเพจเนี่ยก็คือจุดเดียวกันเลยปรากฏว่านะฮะพบว่ามี15ลำครับสภาพใหม่เอี่ยมพร้อมใช้งานไม่มีลำไหนชำรุดแต่ละลำเนี่ยติดสติ๊กเกอร์แสดงหมายเลขไว้บนหลังคามีแสลนสีเขียวคลุมเอาไว้ป้องกันการเสื่อมสภาพหัวหน้าศูนย์ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลว่าหลังบริษัทชนะการประมูลส่งมอบงานก็นำเรือเป็ดมาเก็บไว้ที่นี่เดือนนึงแล้วมีแผนจะเอามาใช้งาน1กรกฎาคมนี้และตอนนี้อยู่ระหว่างส่งแผนกิจกรรมไปที่กทม.ว่าจะอนุมัติให้เปิดใช้ตามที่กำหนดหรือไม่แต่เมื่อถามรายละเอียดราคาหัวหน้าศูนย์บอกว่าไม่ทราบรายละเอียดเลยแต่ว่าทางเพจนะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันแพงเกินจริงทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามรองปลัดกรุงเทพมหานครในณัฐพงศ์ดิษยบุตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครคุณณัฐพงศ์บอกว่าเพิ่งทราบเรื่องนี้จากเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยและเท่าที่ได้รับข้อมูลมายังไม่ได้สอบถามข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้สำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่วนรายละเอียดเรื่องราคาก็ยังไม่มีข้อมูลหลังจากนี้จะให้หน่วยงานตรวจสอบดูอีกทีว่าข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าข่ายทุจริตจะต้องระงับใช้หรือมีขั้นตอนตามระเบียบอย่างไรบ้างคุณณัฐพงศ์บอกว่าการใช้งานต้องเป็นไปตามขั้นตอนแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าราคาแพงเกินจริงก็ต้องสอบสวนว่ามีใครเกี่ยวข้องและต้องชี้แจงให้ได้ว่าทำไมถึงมีราคาแพงกว่าราคาทั่วไปต้องใช้ระยะเวลาสักระยะเพราะต้องตรวจสอบหลายอย่างครับตอนนี้สำนักวัดธนธรรมกีฬาท่องเที่ยวในฐานะหน่วยต้นสังกัดก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับจนคาดว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องตรวจสอบแล้วก็ตอบเบื้องต้นฝ่ายแล้วแต่ผมให้หน่วยตรวจสอบก็ลงไปดูอีกทีว่าข้อเท็จจริงในเรื่องการจัดซื้อจ้างเป็นยังไงนะครับถ้ามองมันจะซ้ำรอยเครื่องออกกำลังกายไหมอะคะเดี๋ยวคงต้องให้ดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับเพราะมันเป็นคนละกรณีกันนะครับแต่เป็นแต่ว่าอาจต้องดูว่าคนใจกระบวนการที่เขาจัดซื้อจ้างเนี่ยถูกต้องตามขั้นตอนไหมแล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องราคากลางเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับขณะที่ทีมข่าวสำรวจราคาเรือเป็ดรูปแบบเดียวกันตามเพจ Facebook และเว็บไซต์ของร้านค้าต่างๆนะครับรวมถึงโทรศัพท์สอบถามราคาสินค้ากับทางร้านจากข้อมูลเนี่ยราคาเป็ดแบบนี้เลยเนี่ยก็อยู่ที่ 20,000 ถึง 25,000 บาทจริงๆตามที่เพจสตรองเขาออกมาแฉส่วนราคาเรือเป็ดในศูนย์วารีพิรมที่บอกว่า 33,000 บาทเจ้าของร้านก็บอกว่าอาจจะรวมค่าขนส่งค่าประกันแล้วก็บวกส่วนต่างของนายหน้าเพิ่มเข้าไปด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้แพงขึ้นส่วนอีกร้านหนึ่งครับที่เราไปเช็คเท่าที่ดูไม่มีเรือเป็ดแบบเดียวกันกับศูนย์กีฬาวารีพิรมแต่มีเรือเป็ดอีกแบบแล้วก็เป็นสัตว์อย่างอื่นฮะเป็นหงส์บ้าง
เป็นตัวอย่างอื่นบ้างถีบหนูต่างๆนานาจักรยานบ้างราคาถูกสุดก็ 28,000 เรือถีบเป็ดเนี่ย 38,000 ส่วนเรือสัตว์อื่นๆก็ตกอยู่ที่ 32,000 ถึง 38,000 บาทอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าราคามันก็มันไม่ได้แพงใกล้เคียงไม่ได้แพงแบบว่าเหมือนกับรอบที่แล้วไอ้รอบที่แล้วเนี่ยที่เครื่องออกกำลังกายอันนี้เป็น10เท่านะลู่วิ่งเกือบ 800,000 เนี่ย10เท่าใช่แล้วก็ล่าสุดมีคนเข้าไปตรวจสอบนะว่าบริษัทวอแหวนละกันที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้างและขายเครื่องออกกำลังกายให้กทม.ไป65ล้านเนี่ยนามสกุลเดียวกันกับผอ.สำนักแห่งหนึ่งของกทม.ด้วยนะเจ้าของบริษัทอ่ะครับเนี่ยก็น่าสนใจอันนี้คือลู่วิ่ง 850,000 นะฮะไอ้แจก 800,000 นะฮะนี่ฮาไทยพันโถดีไปเดินมาแล้วอันนี้นักข่าวของเราไปทดลองใช้นี่ไปเบิร์นแคลอรี่ไปเดินแป๊บเดียวน้ำหนักลดเลยนะ 800,000 ไงถ้าซื้อไงก็คือไม่มีเงินกินอ่า